ถ้าชอบอะครับคงตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแรกเจอเลยแต่ถ้าใช่ครับมันค่อยๆสะสมพอเราคุยกันไปรู้จักกันไปครับซัพพอร์ตกันไปมามันใช่ขึ้นไปเรื่อยๆจนรอไม่ได้แล้วครับต้องแต่งแล้วครับครับผมว่าน้องกิฟยิ้มเก่งครับยิ้มสวยมากจริงจริงเพราะฉะนั้นน่ะคือเหตุผลแรกที่ผมชอบเขาคือรอยยิ้มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่แล้วตั้งแต่วันที่เราเจอกันครั้งแรกครับถึงวันนี้เนี่ยน้องกิฟต์ยังยิ้มยังน่ารักเหมือนเดิมน้องกิฟต์เดี๋ยวไปหานะรอแป๊บเดียวติดตรงนี้นิดหน่อยวันนี้ก็เป็นวันดีผมก็เห็นด้วยว่าหลานเนี่ยเป็นคนดีนิสัยดีและทำงานก็ดีทำงานเก่งและเป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยจึงวันนี้ก็พอหลานก็มาบอกให้ฟังว่าได้พบผู้หญิงคนหนึ่งนิสัยดีก็อยากจะขอมาสู่ขอเพื่อเป็นคู่ของคู่ของต่อไปฮะจึงมาขออนุญาตคือขอคุณพ่อคุณแม่หลังมาด้วยขอให้ท่านโปรดเมตตาครับผมช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีคลิปครับรักนะครับตอนแรกก็แค่คุยกันอันนี้พอคุยกันไปสักพักรู้สึกคลิปเป็นคนดีแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีพลังงานบวกๆนะเอาไว้อยู่ด้วยแล้วรู้สึกแฮปปี้เหมือนกับว่าเราเห็นเขายิ้มแล้วเราก็มีความสุขตามแล้วเราก็ทำให้ต่อไปอยากอยู่กับเขาตั้งนานครับรักมากเลยครับรักตลอดไปครับผมแข่งหาเสือทุกคนมาดีใจด้วยนะคะโชคดีครับประสบความสำเร็จนะลูกสมปรารถนาทุกประการทำอะไรก็ง่ายๆจะประสบความสำเร็จง่ายๆอยู่กันตลอดไปนะกอดที่สองกอดแม่เราแน่ๆขอเสียงปรบมือให้กับลูกค่ะดีค่ะมีโชคที่จะได้เริ่มมือในการงานและการเงินครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแข็งแกร่งปลอดภัยปฏิจจโรคภัยก็เจ็บคือเมื่อสาวอยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรขึ้นอย่างแกถือไม้เขายกทองถือว่ากระบอกยกเทไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้ขอให้พี่บอยมั่นใจได้ว่ากิ๊บจะรักและห่วงใยพี่บอยตราบเท่าที่มีลมหายใจค่ะเข้ามาในงานนะครับมีหลายคนถามผมว่าจะรักกิ๊บไหมครับให้ผมตะโกนให้ผมเรียกคุณนะครับมีหลายคนเป็นห่วงคุณมากๆทั้งคุณพ่อแล้วก็ญาติๆของคุณว่าผมต้องดูแลคุณให้ดี
ผมใช้โอกาสนี้ครับยืนยันอีกครั้งครับว่าผมนะครับรับดูแลนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่อยู่ข้างคุณไม่ว่าจะเป็นวันที่คุณมีความสุขนะครับคุณมีความทุกข์วันที่คุณเล่นมุกตลกที่ไม่ตลกวันที่คุณเศร้าในเรื่องที่กระทบเข้ามาในจิตใจคุณผมจะอยู่ข้างๆคุณตลอดไปครับก็ขอให้กิฟต์มีความสุขมากๆเมื่อกี้เพิ่งคุยกับแนนเพราะว่าโตมาด้วยกัน3คนเพิ่งคุยกันว่าแบบอุ๊ยไม่อยากเชื่อแบบพี่กิฟต์จะแต่งงานแล้วอุ๊ยวันนี้พี่กิฟต์แบบจะได้มีคนดูแลเป็นตัวเป็นตนแล้วฝากด้วยนะคะวันนี้ก็ดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆจริงๆที่เห็นหมีแล้วก็พี่บอยได้ยืนอยู่เคียงข้างกันแบบนี้นะคะก็ขอให้ทั้ง2คนอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่านะคะ Congratulations to P Boy for winning the lotteryby marrying the most amazing girl in the world and congratulations to Gift for meeting a man of her dream. It isn't something you get, it's the way you love your partner every day, even though P-Boy doesn't find Gift joke funny. Congratulations to the beautiful bride and handsome groom.